สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับช่อง YouTube ของสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งจะอาจจะเข้ามาชมคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์แรกนะครับผมขอแนะนำเลยนะครับให้ท่านผู้ชมกด Subscribe หรือกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าผมสุเทพศรีกิจเนี่ยจะผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้สาระดีๆแบบที่ท่านผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าคอนเทนต์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมนะครับแต่หลังจากที่ท่านผู้ชมชมไปสักระยะท่านผู้ชมอาจจะต้องคิดได้แน่ๆเลยว่าคอนเทนต์วิดีโอนี้เกี่ยวข้องกับฉันโดยตรงเลยหรือว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมผมเชื่อว่าแน่ๆเลยเกี่ยวข้องกับเพื่อนหรือว่าญาติของท่านผู้ชมแน่นอนไม่ว่าจะเป็นท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้วหรือว่าท่านที่กำลังจะมองหาวิธีการเริ่มเราจะทำยังไงดีที่เราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับบันไดก้าวแรกที่นี่เลยครับสมาคมอีต้าของเรานี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญอีกท่านนึงนะฮะซึ่งเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสมาคมอีต้านะครับท่านนี้นะฮะโหเรียกว่ามีธุรกิจเป็นธุรกิจสปานะครับอยู่ที่ใจกลางของกรุงเทพของเรานี่เองเดี๋ยวเราลองมาฟังว่าธุรกิจสปาของคุณมิ้นนะฮะหรือว่าคุณมิกนั่นเองนะครับว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมีความแตกต่างจากธุรกิจสปาทั่วไปยังไงแล้วก็หลังจากที่เขาก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมอีต้าเนี่ยเขาได้รับอะไรบ้างมีประสบการณ์อย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับคุณมิกครับสวัสดีค่ะเรียกว่าคุณมิกเนาะค่ะมิกได้ค่ะนะครับอยากถามคุณมิกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับสปาเนี่ยมานานหรือยังร้านสปาที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยค่ะก็จริงๆเพิ่งเปิดมาได้3เดือนเพราะว่าเราเปิดในโรงแรมนะคะก็คือสถานที่ตั้งเนี่ยจะอยู่ที่หัวมุมถนนทองหล่อตัดกับเพชรบุรีตัดใหม่ในโรงแรมเมโทรโพลนะคะซึ่งบริหารโดยแอสคอตค่ะเปิดพร้อมโรงแรมได้3เดือนแต่ว่าคอนเซปต์ของสปาเนี่ยก็คือเราคิดกันมาวางแผนกันเป็นปีแล้วค่ะแนวประมาณไหนครับหมายผมเห็นบอกว่าออกเป็นออร์แกนิกเลยใช่ก็คือว่าคอนเซ็ปต์ของสปาเนี่ยเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นproduct ทุกตัวน้ำมันบอดี้สครับบอดี้แรปหรือว่าครีมต่างๆเนี่ยเป็นออร์แกนิกก็คือเราดูแลใส่ใจลูกค้าผลิตภัณฑ์ที่ลงไปบนผิวลูกค้าเนี่ยต้องบริสุทธิ์ที่สุดนะคะก็ปราศจากเคมีใดๆเลยค่ะครับเรียกว่าไม่ต้องกังวลเลยค่ะแล้วก็เรานำธรรมชาติเข้ามาใช้ในการบรรเทานะคะความเมื่อยล้าหรือว่าคือลูกค้าที่เข้ามาในสปาเนี่ยปกติก็เหมือนมาหาหมอค่ะก็คือว่าเมื่อยมาเครียดมาอยากผ่อนคลายหรือว่าอยากเข้ามาทำผิวตัวเองให้สดใสขึ้นก็คือมารีชาร์จมารีเฟรชนะคะประมาณนี้งั้นเราก็จะดูแลตามความต้องการของลูกค้านะคะลูกค้าเข้ามาเมื่อยเข้ามากลับไปต้องหายนะคะอยากบำรุงผิวเข้ามากลับไปต้องสดใสกว่าเดิมนะคะเรียกว่าต้องสวยขึ้นใช่ค่ะถ้าวันนี้ฉันต้องการความสวยโอ้โหสปาของคุณมิกนี่เรียกว่าตอบสนองได้ตรงความต้องการเลยใช่ค่ะก็จริงๆได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายผู้ชายอาจจะไม่ได้ต้องการความสวยแต่ว่าต้องการเข้ามานักธุรกิจต้องการคลายเครียดคลายเมื่อยก็มาที่สปาได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีอยู่กี่สาขาฮะตอนนี้1สาขาค่ะที่ทองหล่อค่ะแต่เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ต้องการจำนวนลูกค้าเยอะ คือเราพิถีพิถันทุกขั้นตอนในการให้บริการเพราะนั้นลูกค้า walk in เข้ามาเนี่ยจะได้รับการบริการประหนึ่งคุณคือคนสำคัญที่สุดของเรานะคะเราจะดูแลทุกย่างก้าวของลูกค้าเพราะนั้นเราเซิร์ฟแบบแมสไม่ได้ค่ะค่ะโหนี่เรียกว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านนี่ว่าลูกค้าคือพระเจ้าเลยใช่ค่ะเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดใช่มาเราต้องคุ้มค่าเราทุกคนจะต้องแฮปปี้กลับไปครับค่ะแล้วถ้าหากว่าเขาต้องการที่จะติดต่อค่ะ
ค่ะโดยตรงต้องมีคิวไหมฮะหรือว่าอ๋อควรจะบุ๊กก่อนค่ะก็จะดีเพราะว่าเราจะมีห้องหลากหลายประเภทมีห้องเกลือนะคะมีห้องคู่ที่มีจากุซี่นะคะเรามีหลากหลายประเภทคือถ้าบุ๊กก่อนก็จะได้ห้องที่ลูกค้าต้องการอืมถ้าอย่างนั้นขอเบอร์โทรติดต่อเลยดีกว่าได้ค่ะโทรมาที่เบอร์ของเบอร์เราจะเป็น02นะคะ716-5800แต่ว่าเนื่องด้วยเราเป็นสมาคมธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะคะเราต้องมีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้น Facebook เนี่ยชื่อ Prim PRIM นะคะเว้นวรรค Nurture NURTURE เว้นวรรค Retreats RETREATS นะคะ Prim Nurture Retreats ค่ะครับอันนี้ก็ได้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ได้Facebook ไปแล้วนะครับอาจจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันก่อนคุยกันก่อนหรือว่าอาจจะ inbox เข้ามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็สอบถามข้อมูลกันก่อนนะครับทีนี้วกกลับมาถามคุณมิกนิดนึงหลังจากที่คุณมิกเดินทางเรียกว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมอีต้าแล้วเนี่ยหลังจากที่เข้ามาสัมผัสแล้วเนี่ยเราได้ประสบการณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับธุรกิจของเราค่ะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยที่สนใจสมาคมอีต้าเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าเป็นเชิงพาณิชย์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็ตัวเองเนี่ย อยู่ในอินดัสทรีการท่องเที่ยวนะคะอันนั้นคือจุดเริ่มต้นแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยจริงๆสมาชิกของสมาคมเนี่ยมีหลากหลายธุรกิจมากเลยซึ่งเอื้อประโยชน์กันได้นะคะคือแทนที่เราจะคอนเนคกันเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นพันธมิตรเนี่ยก็ยังสามารถส่งต่อความร่วมมือกับธุรกิจอื่นๆได้มากมายเลยค่ะแล้วก็ยังไปได้ในอาเซียนในอนาคตนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญว่าเราต้องการลูกค้าจากต่างประเทศนะคะครับเรียกว่าเราอาจจะทำธุรกิจสปาแต่เราอาจจะเข้ามามีเพื่อนนะครับเพื่อนใหม่ๆเขาอาจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของโค้ชที่เขาจะเทรนนิ่งเรื่องการพัฒนาตนเองนะครับหรือว่าเรื่องของวิสัยทัศน์แล้วก็ยังมีเรื่องการตลาดอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่นะครับท่านผู้ชมถ้าให้เราเรียกเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าเป็นตลาดนัดเลยตลาดนัดแหล่งรวมของผู้ประกอบการซึ่งมีความหลากหลายมากนะครับเริ่มจากธุรกิจเล็กๆเลย SME นะครับขึ้นไปเลยนะฮะบางท่านอาจจะประกอบธุรกิจชนิดที่เรียกว่า SME ขนาดเล็กแต่ยังไม่มีช่องทางนะครับจะไปยังไงดีนะครับตลาดยังไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนวัตถุดิบเราจะไปหาที่ไหนนะครับถ้าเราเข้ามาร่วมกันที่สมาคมอีต้าเนี่ยมีช่องทางเยอะๆเพราะเรามีเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่อาจจะผลิตวัตถุดิบหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเป็นสินค้าออกมาแล้วแต่ยังไม่มีช่องทางการขายนะครับหรือว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการเหมือนอย่างของคุณมิกนะครับหลังจากเข้ามาแล้วตอนนี้รู้สึกว่าซื้อเกลือถูกลงอ๋อซื้อเกลือถูกลงซื้อเกลือถูกลงค่ะเพราะว่าจริงๆเป็นสปาเกลือด้วยค่ะก็คือใช้เกลือซึ่งเป็นธรรมชาติเนี่ยเข้ามาใช้ในบริการเยอะนะคะค่ะก็เข้ามาที่อยู่ในอิตาลีก็มีมารู้จักเยอะขึ้นนะครับแหล่งวัตถุดิบก็จะรวบรวมอยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเรื่องของบริการเรื่องของโค้ชที่จะมาเทรนนิ่งให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านเข้ามาร่วมกับสมาคมอีต้าท่านอาจจะเป็นแค่บุคคลธรรมดาซึ่งทำงานประจำนะครับอาจจะเริ่มธุรกิจเอ๊ะฉันอยากมีธุรกิจคล้ายๆคุณมิกมั่งอ่ะอยากจะมีธุรกิจสปาเนี่ยเริ่มต้นปรึกษาคุณมิกได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับการเข้ามาในสมาคมเนี่ยค่ะ คมันเป็นช็อตคัทคือเราไม่ต้องศึกษาทุกอย่างด้วยตัวเอง คือเราเห็นแล้วว่าเพื่อนคนนี้เคยทำอย่างนั้นมาแล้ว เคยทำอย่างนี้มาแล้ว เราเรียนรู้จากเขา แทนที่จะมานั่งศึกษาด้วยตัวเองแล้วเสียเวลาครับค่ะอันนี้เรียกว่าคนเก่งเรียนรู้ด้วยตนเองคนฉลาดเรียนรู้จากคนที่ฉลาดฝ่าเนาะไม่ต้องเสียเวลาแล้ววันนี้เราจะทำสปาวันนี้มามีโอกาสรู้จักคุณมิกเดี๋ยวถามก่อนแทนที่จะต้องไปเริ่ม1 2 3 4 5ไม่ต้องเลยกระโดดไป5เลยแล้วเราจะแนะนำให้ว่าอะไรที่ทำมาแล้วเคยผิดพลาดใช่ค่ะอะไรที่ทำมาแล้วดีเรามาช่วยกันทำไปด้วยกันในอินดัสทรีเดียวกันครับโอ้นี่เรียกว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมคอนเทนต์แบบนี้นะครับเราจะผลิตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับกด Subscribe หรือว่ากดติดตามที่ปุ่มสีแดงๆด้านล่างนี้ไว้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมดูคอนเทนต์นี้แล้วเนี่ยถ้าคุณมิกเป็นผู้ชมที่นั่งอยู่เนี่ยอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆไหมอยากค่ะเนาะอยากให้มีเพื่อนๆเข้ามาร่วมกันทำธุรกิจ
ร่วมกันเราจะได้เติบโตไปด้วยกันครับแค่ท่านผู้ชมกดไลค์และกดแชร์ลิงก์นี้นะครับไปฝากเพื่อนๆหรือว่าลงไปใน Facebook Instagram นะฮะหรือว่าทางโปรแกรม LINE เนี่ยเพื่อนๆเราก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันเป็นประจำนะฮะแล้วทางสมาคมของเราเนี่ยยังมีการประชุมออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินทางเลยนะฮะบางท่านอยู่เชียงใหม่บางท่านอยู่สุราษฎร์บางท่านอยู่อเมริกานะครับบางท่านอยู่ออสเตรเลียนะครับเมื่อเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราเข้ามาอยู่ในสมาคมเดียวกันแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งปันสาระข้อมูลความรู้กันได้โดยการประชุมผ่านออนไลน์โอ้โหอันนี้เรียกว่าสะดวกมากเลยค่ะตอนนี้นักธุรกิจต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นใช่นะคะเพราะว่าเราต้องไปทั่วโลกครับนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะฮะเรายังมีช่อง YouTube เป็นของสมาคมนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมแล้วเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะมานั่งผลิตคอนเทนต์แบบนี้นะครับต่อไปคุณมิกเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ของร้านสปาตัวเองเลยนะครับแล้วก็นำมาเสนอออกอากาศทางช่อง YouTube ของสมาคมเพื่อกระจายไปทั่วโลกเลยนะครับต่อไปลูกค้าจะบินมาจากทั่วโลกเพื่อมาใช้บริการของเรานะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ฝากกับท่านผู้ชมไว้นะฮะสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะผลิตคอนเทนต์แบบนี้แต่อาจจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งมีความหลากหลายนะครับผมเชื่อว่าต้องมีสักหนึ่งคอนเทนต์ที่ตรงกับใจท่านผู้ชมแน่นอนนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราเลยนะครับเว็บไซต์ชื่อว่า itathai.com นะครับท่านผู้ชมเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเข้าไปดูแล้วสงสัยยังไงแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ ID LINE ID Facebook ก็ด้านล่างข้างล่างนี้เลยนะครับอินบ็อกซ์กันเข้ามาสำหรับวันนี้นะครับผมสุเทพศรีอินกิตนะครับแล้วก็คุณยุ้ยเนี่ยคุณมิกเนาะผมจำชื่อไม่ค่อยได้เวลาเจอพอเวลาเจอคนสวยๆนะฮะผมมักจะจำชื่อไม่ค่อยได้นะฮะผมสุเทพศรีกิจนะครับกับคุณมิกต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับ